เกิดอะไรขึ้นครับขึ้นยกที่9นะครับอาการหนักมากเลยครับชนะชัยเหมือนกับหมดแรงนะครับเพราะว่าเดินมาตลอดMagandang araw mga idol at welcome back. Isang Thai boxer na undefeated at WBC Youth Minimum Weight Champion. Lantang gulay ang inabot matapos na naging laban sa round 8 at nang maidiretso sa ospital, napag-alaman na nagkaroon na pala ito ng brain damage. Bagamat nagamot at nakarecover ay hindi na nga ito pwedeng lumaban pa ng boxing na kung saan nangyari ang lahat ng ito taong 2016 matapos mapadayo sa Thailand. Ang Pinoy na mula pa ng Iligan City na si Dexter Alamento at dito niya na nga nakalaban ang nadisgrasyang Thai boxer na si Chai Don para sa titulong WBC Youth Minimum Weight title. Ating panoorin ang laban kung paano nga ba pinasuko ng Pinoy ang kalaban na Thai. Pero bago yan mga idol, ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang pinakasikat na online betting site ngayon. Dito ay pwede tayong tumaya sa kahit na anong uri ng sports, lalo na boxing. At namimigay din nga po si 1xBet ng up to 7K bonus sa inyong first deposit. Basta't gamitin mo lamang itong ating promo code na PB Sports. Kaya mag-register na mga idol, i-click mo lamang ang link sa baba. Marami pong salamat. องแบบรุนแรงเลยครับคู่นี้ถูกคู่นะครับไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่ครับใครน็อกใครครับติดตามเลยนะครับเรา7ครั้งชนะน็อก3ครั้งของเขา9ต้องยอมรับเลยทีเดียววันนี้ท่านดร.พงษ์นะครับวิเศษไพฑูรย์นะครับมาดูของทางเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับโอ้โหมาทักทายน่ากลัวครับโอ้โหเสือชายชิงแข่งแล้วก็อันนี้17แข่งนะครับก็กระดูกมวยไทยประเภทแข็งโป๊กครับโอ้ยต้องไม่ลืมนะครับว่าอาลิเมนโตนั้นต่อย9ครั้งน็อก6ครั้งอันตรายมากๆเลยคุณชัยทัศน์โอ้โหหน้าพิษตาเด็ดขาดเลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องด้วยนี่คือศึกยอดมวยโลก WBC สนับสนุนโดยโตโยต้าระดับแชมป์โลกแบบนี้ครับของนิ่มของอ่อนของหมูไม่มีครับนี่เป็นแชมป์เยาวชนของสภามวยโลก WBC นะครับโอ้โหไม่ได้นะอย่ารับนะชนะชัยตื่นเต้นตั้งแต่วินาทีแรกจริงๆครับแล้วอายุเขา19นะครับเรา21ครับโอ้โหต้องยอมรับเลยถูกคู่จริงๆโอ้โหต้องบล็อกให้ดีครับต้องบล็อกให้ดีชนะชัยฟิลิปปินส์นี่มีแต่ของหนักของแรงมาตลอดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชนะชัยสอบผ่านไหมวันนี้ไม่ได้ครับชมกันต่อลุ้นยก2นะครับวันนี้ท่านไก่ย่างฮาดาวนมสดเมจิอุเซนนะครับดูคุณสายชนชายพัชกุลแล้วก็ดร.ณัฐวีนะครับหลอดไฟ LED ด้วยรีบร้อนไปหรือเปล่าครับชนะชัยรูปเกมมันคู่ขี้แหละครับแต่เราจะได้เปรียบตรงเสียงเชียร์จากแฟนๆเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเป็นมวยขวาโอ้โหเปิดหน้าแรกกันแล้วครับไม่สนใจครับว่าจะกาดซ้ายหรือกาดขวาเล่นกันเอาละครับวัดกันแล้วครับเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนความสุขของแบบนี้ให้ชมเลยครับโอ้โหระดับแชมป์โลกเขาต่อยบนเราต่อยล่างครับโอ้โหนะครับเรานวดล่างขึ้นบนบ้างแล้วครับโอ้โหวัดลำตัวอยู่ไม่อยู่นะครับมาเป็นมวยซ้ายแล้วครับโอ้โหจากฟิลิปปินส์ต้องยอมรับเบสิกอันชกนี่เหลือกินเลยอ่ะเอาเราดิทะเลาะอย่างเดียวเลยครับตั้งตัวขึ้นบนแล้วโอ้โห2ยกผ่านไปได้ครับต่อนะครับยก 3เอาวันนี้นะครับจีเจิ้งกูเซินโดยคุณสายชนชัยพัชกุลใครน็อกใครครับหลอดไฟ LED นะครับดร.ณัฐวีสุรพันธ์แล้วก็ศรีลีนาเอาน้องบอลโอ้ยสมวิญญาณวันเฮงสมวิญญาณรุ่นพี่ครับตอนนี้โอ้โหแฟนที่เชียงรายลำตัวอยู่ไม่อยู่ครับนวดลำตัวครับนาทีแรกลำตัวอย่างอื่นไม่เอาครับลำตัวอย่างเดียวอยู่ไม่อยู่อาริเมโตโอ้โหแฟนลุ้นเขาต่อย9ชนะน็อก6เราต่อย7ชนะน็อก3ผู้นี้ไม่ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอาเดินตลอดชนะชัยเด็กเตอร์จากฟิลิปปินส์นะครับไม่เคยแพ้ทั้งคู่ต้องขอบคุณครับช่อง7สีครับช่อง7สีและโตโยต้าครับแหมจัดมวยมันแบบนี้ไม่เคยแพ้อายุ19ด้วยของเรา21ไม่เคยแพ้เหมือนกันนี่เป็นฟิลิปปินส์อันตรายนะครับถือว่าเป็นฟิลิปปินส์ที่อันตรายมากของเราไหมยกนี้ของเราหรือเปล่าครับหล่นไม่หล่นครับเอาแล้วครับหล่นไหมลำตัวเอาเลยครับ ลำตัว 90% แล้วบนขึ้นบนบ้างล่างแลกกันล่างก่อนชนะชัยพวกเราเหนียวยก3แล้วโอ้โหเดินอีกเหนียวหนืดจริงๆครับอาลิเมโตต้องยอมรับเลยครับชนะชัยมาถึงตรงนี้ครับโอ้โหผลงานถือว่ายกนี้ได้ใจแฟนแล้วครับได้ใจแฟนๆไปแล้วครับชนะชัยของเราครับยกนี้ของเรายกนี้ที่4ขอบคุณบริษัทแสงไทยมาดิเคิลจำกัดโทนอัพเย็นเตร็กบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทขายยาเพียงภาคจำกัดและมอเตอร์ประเทศไทยแล้วก็ทางพิเศษไปดูนะครับแต่ย่าให้อารมณ์สดเมจิแล้วก็โตต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งอยู่ไม่อยู่นะครับโดยคุณวิจิเอาบนเวทียก4ซัดเงินอนุโมทนาต่อยก4ครับแชมป์ของเราไม่สนครับเนี่ยแหละครับความพยายามเชื่อว่ามียุบนะครับไลเมโตไม่ว่าจะแกร่งขนาดไหนจะโดนนวดลำตัวมากๆเชื่อว่ามีแผ่วมียุบโอ้โหนี่ต้องยอมรับป้องกันเยาวชนของโลกนะครับในรุ่น105ปอนด์ WBC ด้วยนี่นะครับไม่เคยแพ้ทั้งคู่เราก็ไม่แพ้น็อก3เท่านี้9ครั้งน็อก6ตรงนี้สำคัญมากนะครับเส้นนี้แชมป์โลกปอนด์เนี่ยเบียดถึงตัวลำตัวสวยครับธนชัยนะครับชายโครงสลับไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่ามีแผ่วหน้างานดีครับธนชัยเน้นทุกหมัดครับแต่ต้องระวังเขาสวนนพรัตน์สิงห์เจริญก็ขยันออกหมัดด้วยจัดว่าเหนียวแล้วครับโดนขนาดนี้ยังยืนซดกับเราได้ฟิลิปปินส์นี่ประเภทของจริงของหนักของแรงทุกรายแหละครับอยู่ที่ชนะชัยครับจำนวนหมัดเรามากกว่าครับโอ้โหยกนี้ก็น่าจะเป็นของเราครับยก4ยกนี้ก็น่าจะเป็นของเรายก4โอ้โหหมดยกเราของเราอีกยกครับโอ้โหมาชมต่อยก5นะครับสวัสดีทั้งสมจิตเจ้าตัวจับด้วยแล้วก็แอนตาซินด้วยนะครับเราขอบคุณด้วยเลยทีเดียวมาลุ้นกันต่อบนเวทียก5วันนี้ทั้งสู่เจิ้นกูเซินนะครับดูคุณสายชนะชัยชกแบบนี้ครับสมควรครับสมควรได้รับรางวัลอาชีพเหลือเกินธนชัยนี่ตั้งใจมากนะครับยกนี้ยก5นะครับ21ของเขา19นะครับเขาเริ่มนะครับเขาเริ่มนะครับอย่าลอยหน้าไม่ได้ทัดดีครับซึมแล้วโอ้โหมันยังแลกอีกครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วสุดๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้คุณทรงวิศักดาพงษานุจริงๆนะครับคุณชัยทัศน์โอ้โหน้องบอลเอ้าว่าต่อโอ้โหตอนนี้ติดอยู่ที่มุมน้ำเงินครับไล่ต่อวันนี้คนดูต้องยอมรับนะครับทุกตารางนิ้วแน่นไปหมดนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันนี้โอ้โหมากเต็มโรงแรมสยามโซเซตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์ของคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณบริษัทเนชั่นแนลสโตนเซ็นเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายกาวซีเมนตราจระเข้ขอบคุณตำรวจทางหลวงครับโอ้โหวันนี้นี่แฟนมวยล้นหลามนะครับที่สนามบินเก่าของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ดูคู่นี้แล้วมันมากเลยชนะนอกเหนือจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งคุณวิเชียรนะครับวันนี้ท่านดรพงษ์เศรษฐ์ไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพกพันอาหารจำกัดเขาเริ่มจะบวกแล้วนะครับตอนใหญ่ของจังหวัดเชียงรายงานมีไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับโอ้โหลุ้นกันเต็มเลยทีเดียวชนะแข่งจริงๆครับรายนี้มองดูแล้วบางทีบางครั้งทำท่าอ่อนแต่ว่ามีศูนย์ตลอดยกเดียว6ด้วยนี่เป็นฟิลิปปินส์อันตราย 100% นะครับวันนี้ทางไก่ย่างฮาดาวสดเมจิแล้วก็โสมกับเจ้าตราเป็นคู่ด้วยนะครับเอ้าใครอย่างนี้เขาแยบลำบากนวดไปครับนวดไปอัปคัตสลับไปด้วยโอ้โหคู่นี้น้ำหนักเริ่มจะไงยังไงยกนี้ก็เป็นของเราครับดูยังไงที่7โอ้ลุยเลยชนะชัยเอ้าแรงเชียร์เฮ้แล้วเฮ้แล้วโอ้โหเบนิโต้นะครับต้องยอมมาให้ชนะชัยเคี้ยวลำบากมากไม่มีหมูครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนนะครับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC เนี่ยแหละครับชนะชัยครับอีกหนึ่งดาวรุ่งที่อยากจะฝากแฟนๆไว้เลยครับแต่ต้องไม่ชะล่าใจนะครับเราใช้พลังไปเยอะแล้วต้องระวังนะครับยกนี้เป็นยก7แล้วเราชนตลอดเลยทีเดียวยกนี้ยก7โอ้โหทะเลาะหาเรื่องนี่เลยครับนั่งเชียร์อยู่ขอบเวทีด้วยครับผู้สนับสนุนหลายตลอดทนจริงๆนะครับอาลิเมโตนี่ทนจริงๆเป็นธรรมดานี่ลงไปแล้วนะครับแต่อย่างว่าครับเขาต่อย9น็อกมา6ครับเบสิกการชกของหมดยกที่7เดี๋ยวยกต่อไปอะไรจะเกิดนะครับต้องติดหมายถึงว่าเขาโดนลำตัวเยอะๆเริ่มจะก้มนะครับฝีมือใช้ได้เลยนะครับ7ครั้งนะครับเขา9เริ่มจะออกมาซ้ายก็ต้องระวังนะครับซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วโอ้ยที่ต่อยยากมากซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วยกก่อนครับสุดยอดครับนี่คือคะแนน 8ยกครับ77 75ทั้ง3เสียงคะแนนแรกเป็นของเราไปที่ชนะชัยครับตะคริวหรือเปล่าครับตะคริวที่ขาหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนก็งงไปหมดนะครับต่อยไม่ได้ครับชกไม่ได้โอ้โหดูดิครับเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นยกที่9นะครับอาการหนักมากเลยครับชนะชัยmatapos ang laban sa round 8 ay dito na nga nagmistulang lantang gulay ang Thai boxer at talagang naging masama ang lagay nito kaya naman diretso agad sa ospital ang sinapit ng kalaban habang tagumpay namang nasungkit ni Dexter Alamento ang titulong WBC Youth Minimum Weight Title